ครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มต้นเช้านี้นะครับกับความคืบหน้าเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพที่หายไปจากโรงกระสาบนะครับ50เหรียญมูลค่ารวมกัน 1.5 ล้านบาท คือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเหรียญกระสาบที่หายไปเป็นเหรียญกระสาบที่ชำรุดนะครับก็รอที่จะนำไปทำลายปรากฏว่าเขาเอาไปเก็บไว้ในห้องเซฟของโรงกระสาบครับต่อมาเหรียญหายไปนะครับก็หานะครับว่าใครเป็นคนขโมยเหรียญดังกล่าวโดยล่าสุดเอกทางตำรวจก็จับกุมผู้ต้องหาได้แล้วไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นคนในเป็นนายช่างของโรงกระสาบเองนะครับที่มีพยานบุคคลถึง3คนเนี่ยเขาให้ข้อมูลกับทางตำรวจนะครับว่าเห็นตัวนายช่างคนนี้ยกถาดเหรียญดังกล่าวออกมาจากห้องเซฟนะครับแต่เบื้องต้นหลังจากที่มีการติดตามแล้วก็จับกุมตัวนายช่างเขายังคงให้การปฏิเสธอยู่บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมตัวนะครับก็คือนายสุชาติต่อเติมอายุ53ปีเป็นนายช่างของโรงกระสาบถูกตำรวจสภ.คลองหลวงปทุมธานีจับกุมนะครับตามหมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรีในข้อหาลักทรัพย์ในจ้างหลังจากเขาก็ตกเป็นผู้ต้องหาขโมยเหรียญกระสาบที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็เป็นเหรียญทองคำแท้ขัดเงานะครับที่ทางกรมธนารักษ์สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558คือสร้างมาทั้งหมด 5,000 เหรียญปรากฏว่าเป็นเหรียญที่มีตำหนินะครับเหรียญที่ชำรุด318เหรียญแล้วก็นำไปเก็บไว้ในตู้เซฟของโรงกระสาบรอที่จะส่งคืนแผนกหล่อเหรียญเพื่อที่จะนำไปทำลายนะครับปรากฏว่าต่อมาเนี่ยมีเหรียญหายไปจากตู้เซฟ50เหรียญก็คิดเป็นมูลค่ารวมกัน 1.5 ล้านบาทเรื่องนี้นะครับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญก็บอกนะครับว่าการจับกุมตัวนะครับหลังจากที่ตำรวจเองก็มีหลักฐานสำคัญได้จากการสอบสวนพยานบุคคล3คนซึ่งก็เห็นนะครับว่านายสุชาติซึ่งเป็นนายช่างของโรงกระสาบเขาเป็น1ใน3คนด้วยที่มีกุญแจห้องเซฟก็เห็นว่านายสุชาตินี่แหละไปเปิดเซฟนิรภัยนะครับแล้วก็ยกถาดทองออกไปจากห้องตีตา2ถาดก็พยายามที่จะสอบถามนะครับตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวปฏิเสธบอกว่าที่ยกไปเป็นเหรียญชนิดอื่นแต่พยานบุคคลเองก็ถือว่าจำได้นะครับพยายามที่จะทักท้วงให้นำมาคืนแต่ปรากฏว่านายสุชาติเองก็ยังคงนิ่งเฉยนะครับก็ไม่แสดงความเดือดร้อนด้วยทั้งที่เขาก็มีความรับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ทำงานกับโรงกระสาบมามากกว่า20ปีครับค่ะซึ่งเบื้องต้นนายสุชาติคนนี้นะคะยังให้การปฏิเสธไม่ยอมรับแล้วก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีที่เหรียญที่ระลึกหายไปแต่ว่าทางตำรวจชี้แจงมานะคะบอกว่าจะไปเร่งตรวจสอบผักคำอีกครั้งหนึ่งก็ต้องเอาผิดคนร้ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องไปตามหาเอาเหรียญกระสาบทั้งหมดที่หายไป50เหรียญนี้กลับคืนมาด้วยค่ะ